ส่วนกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยในประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกต่อเนื่องค่ะส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนที่ลดลงส่วนฝนที่จะตกหนักมีบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะยังตกหนักในบางแห่งในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะเรื่องของปัญหาที่ตามมาหลังจากที่เกิดน้ำท่วมก็คือเรื่องของถนนที่ทรุดตัวนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวทูฟอยู่ของเราคุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่คลอง13จังหวัดปทุมธานีไปดูพื้นที่นั้นนะคะแล้วก็ไปพบว่ามีถนนทรุดตัวถึง20จุดด้วยกันแล้วก็ไปฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ติดตามจากรายงานค่ะพื้นที่ถนนทรุดจำนวน8จุดจาก22จุดบริเวณถนนเรียบคลอง13อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีถูกน้ำภายในคลองเอ่อเข้าท่วมชาวบ้านระแวกใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนสัญจรเข้าออกลำบากอีกทั้งยังต้องคอยระวังอุบัติเหตุจากรถที่ขับไม่ระวังเดือดร้อนสัญจรลูกสัญจรไม่สะดวกติดขัดจากบ้านเมื่อก่อนนี้รถมากันเยอะนี่ก็ไม่กล้าเข้ามากลัวจะถนนจะพังลงไปอ่ะลูกกลัวน้ำเข้ามาด้วยณเวลานี้น้ำก็เริ่มซึมเข้ามาแล้วเวลามืดๆอ่ะป้ากลัวตอนมืดๆทางมันจะไม่ค่อยเห็นคือคนรู้มั่งไม่รู้มั่งไฟก็ติดมั่งก็ไม่ติดมั่งอะไรเงี้ยกลัวรถเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยลูกแต่ก็เป็นบ่อยนะพวกมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยชาวบ้านหลายคนกังวลว่าหากน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ถนนทรุดแบบนี้อาจทำให้กำแพงกั้นคลองพังและจะพาเอาน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของเขาในอนาคตค่ะด้านองค์การบริหารส่วนตำบลกรมทางหลวงชนบทและอาสาชาวบ้านนำกระสอบทรายมากั้นน้ำที่ล้นจากคลอง13รวมถึงนำดินกรวดมาเติมพื้นถนนเพื่อให้สามารถสัญจรได้และเป็นการป้องกันน้ำล้นข้ามไปยังบ้านเรือนชาวบ้านในเวลาเดียวกันเกิดการล้นในส่วนที่ถนนที่มันทรุดตัวแล้วก็น้ำก็จะล้นเข้าหาไร่นาของชาวบ้านทางหลวงก็เอาหินคลุกมาเสริมนะฮะแล้วก็มีกระสอบทรายมากั้นไม่ให้ถนนมันทรุดตัวนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ดูสถานการณ์เป็นวันๆไปประเมินเป็นวันๆไปนะครับว่าน้ำจะมามากกว่านี้ไหมถ้ามากกว่านี้เราก็ต้องเสริมระดับถนนให้เพิ่มขึ้นให้สูงขึ้นนะครับแต่ถ้าน้ำอยู่ระดับนี้คือตอนนี้ก็ปัญหาไม่มีแล้วแก้ปัญหาได้แล้วชาวบ้านเรียบคลอง13ยังคงหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทั้งปัญหาถนนทรุดและน้ำที่กำลังเอ่อท่วมถนนตอนนี้จตุพรอัธยโคถ่ายภาพสุชาดาสิริคง 2 for you รายงาน